ทะเลจ๋าคนเล็กอย่างผมจะสู้ต่อไปไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้เรื่องของมึงเด้ขอบคุณเป็นประโยคเด็ดในหนังโจซิงฉือนะครับคนเล็กไม่เกรงใจนรกผมว่ามันเหมาะกับบรรยากาศช่วงนี้เลยสำหรับวันนี้ครับวันที่30สิงหา2566นะครับประมาณ7โมงเช้าผมจะพามาเดินดูโซนแหลมแท่นแล้วก็ปลายหาดบางแสนนะครับวันนี้ดูเหมือนมีมวลน้ำเขียวๆมาอีกแล้วนะทั้งที่หายไปกว่าอาทิตย์แล้วนะครับผมแพลงตอนบูมหายไปสักอาทิตย์นึงแล้วมันจะกลับมาอีกหรือไงเนี่ยโอ้โหเอาล่ะเราไปเดินดูกันดีกว่านะครับมีความฟองมันมีความเขียวอยู่นิดนึงอ่ะนะไม่นิดหรอกแค่ปลายฟองมันเฉยๆแสดงว่าแพลงตอนยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะดูดิฟองขึ้นก็มีความเขียวปลายขึ้นแสดงว่าน้ำอุดมสมบูรณ์นะเนี่ยเหมือนช่วงแพงตอนบูมเลยแต่แพงตอนบูมมันจากไปแล้วนะหรือว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่าโอ้ถ้ามาอีกรอบนี่กลายเป็นอะไรที่ฮามากเลยนะเพราะว่าปีก่อนมารอบเดียวปีนี้จะมา2รอบหรือไงดูดิมีความเขียวอยู่นะนี่ทรงดูมีความเขียวอยู่ไม่ใช่ว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แล้วโผล่มาอีกรอบนึงนะดูสิเฮ้ยมันมีความเขียวนี่หว่ามันเขียวอีกรอบอ่ะคุณหลอกดาวมันมาอีกรอกได้ไงเนี่ยแสดงว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เรามาก่อนที่เขาจะเก็บขยะที่หาดบางแสนนะเพราะฉะนั้นปลายขึ้นก็จะเห็นขยะเยอะอยู่เมื่อคืนเนี่ยล่องรอยน้ำมันขึ้นมาถึงโซนนี้แหละเห็นล่องรอยขยะไหมขยะมันจะพัดพามาปลายขึ้นน้ำขึ้นสูงประมาณนี้เฉียดต้นมะพร้าวพอดีเรารู้สึกว่ามันมีความเขียวอยู่เห็นไหมชายหาดมีความเขียวแสดงว่ามันมาตั้งแต่เมื่อคืนไอ้แผ่นตอดเนี่ยมันก็คือแสดงว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญหารเพียบพร้อมโอ้ดูดิมีความเขียวอยู่บนผืนทรายแบบนี้ก็เหนื่อยแอดอีกแล้วต้องติดตามน้ำเขียว ชัดเจนไหมชัดเจนไหมเขียวเรื่องเรื่องรองข่าวรวงสีทองทอเสาไว้ชูช่อนั่งทันท้ายละเอ๊ะนั่นใครยกยอเสียงกอไผ่สีซอฟังเป็นเพลงตะลุงดูดิความเขียวไม่กล้ากินหอยนางรมเลยช่วงนี้บ๊ายบายคุณนูดดูดิเหวชัดเจนชัดเจนดูดิชัดเจนนี่แหละคือเพลงตอนปรูมเหมือนกับว่ามันหายไปอาทิตย์หนึ่งมันแบบพอตัวอย่าบอกนะจะกลับมาเต็มพิกัดอีกโอ้ดูดิเดี๋ยวจะให้จะดูกราฟน้ำนะว่ามันจะขึ้นสูงสุดตอนไหนนี่เห็นกราฟน้ำจะขึ้นสูงสุดตอนเที่ยงนี่ต่ำสุดคงมองไม่เห็นหรอกน้ำลงอ่ะประมาณเที่ยงมันกำลังขึ้นมันต้องช่วง18 นาฬิกาสูงสุดอ่ะตอนนั้นถ้ามันขึ้นมาเขียวอีนี่จอบอบางแสนขี้เฮามันต้องอีสานเขียวนี่บางแสนมาเขียวเลยดูร่องรอยเดินกลับดีกว่าเราดูดิฝั่งนี้เขียวชัดเจนชัดเจนเปลี่ยนโอเคครับเดี๋ยวตอนเย็นพามาดูอีกทีนึงว่ามันจะเขียวไหม